ดีครับสวัสดียามเช้าพบกับผมโทนี่วิลัมครับวันนี้นะครับสิบห้าไปตลาดเช้านะครับกล่าวมาถึงก็เป็นตลาดดอกนะครับก็เป็นโซนขายอาหารเช้านะครับแถวบ้านนะครับแถวบ้านเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันครับว่าเช้านี้เราจะมีอะไรทานนะครับผมและก็ก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมแล้วนะครับใส่ติดตัวไว้นะครับเพื่อดูแลตัวเองนะครับผมนะครับถึงแม้ว่าจะเงียบๆดีขึ้นแล้วนะครับที่ขอนแก่นนะครับแต่เราก็ยังต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับผมก่อนจะไปชมก่อนออกเดินทางร่วมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ่าวโทนี่บุรีรัมย์ด้วยนะครับไปกันเลยโอเคครับผมออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยนะครับไปเลยช่วยไปใส่ผู้ช่วยไปส่งลูกครับวันเสาร์เป็นเย็นสิสอบคนเดียวก็ได้วะเนี่ยเขาจะเอาคลิปกลางว่าเป็นที่ผมหัวใจของแสบแค่ตะยานอยู่หนังกับบริหัวใจของแสบอยู่หนังเลยแม่ครับโค้งสามเหลี่ยมสองโค้ง
ครับตอนนี้ได้ครบหมดไป300กว่าบาทน้องครับตอนนี้ก็กลับมาฮอดบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดูครับโอ้ว้าวนะครับได้เยอะทั้งของคนทั้งของหมานะครับแล้วก็อุปกรณ์ของพ่อบ้านครับผงซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบ่าวโทนี่บุญลำเลยนะครับแล้วมาผจญภัยด้วยกันอีกคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะอ๋อเฮ้ย